ทุกคนวันนี้วันที่17ตุลาคม2566นะคะเจอกับอิ่มกันอีกแล้วกับรายการอนิเมะอนิจใจคุยหลังดูนักรบมันตาค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยคลิปนี้น่าจะได้ลงก่อนอีกคลิปหนึ่งนะคะซึ่งอิมมาสองคลิปพร้อมกันเลยแบบไม่ได้ลงนานมากเนาะแล้วก็มาทีเดียวสองคลิปเลยมีไฟอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าก็มีโอกาสได้ไปดูแอนิเมชันไทยละกันเรื่องหนึ่งชื่อนักรบมันตาเออคือทุกคนเห็นชื่อคลิปก็น่าจะรู้เห้อเนาะเออ เออเราจะเกิดง่ายๆนะคะก็คืออิ่มอ่ะเป็นคนไม่ได้ทําการบ้านอะไรเรื่องนี้เลยแล้วก็รู้ตัวอีกทีก็คืออ้าวเห็นมันเข้าลงแล้วคือคือเราอ่ะรู้สึกว่าอ่ะวันนี้เดี๋ยวไปดูหนังคือสมัเอ็มพาร์ตไว้ใช่ป่ะแล้วก็แบบเอออยากดูหนังอ่ะคือมันต้องดูให้คุ้มอ่ะเนาะแล้วก็เปิดหนังดูแล้วก็เอ้ยมีเรื่องนี้อ้าวสรุปไปไปมามาอ้าวคนไทยสร้างอ้าอ้าเอ้าวอแล้วก็เลยโอเคถ้างั้นดูเรื่องนี้แล้วกันแล้วทุกคนก็คือไม่มีความรู้อะไรเเเกกกีี่่่ยยวับรือองนน้ลไปดู จำได้ว่าแบบเดินไปหน้าโรงอ่ะแล้วมันมีโปสเตอร์เว้ยแล้วมันวิเขียนว่าสุขขีบแล้วกูวแบบฮะเอ้าเอา,เ,อา,เ,อาเกี่ยวกับเรามาเกียนเหรอคือไม่รู้อะไรเลยทุกคนคือเออนั่นแหละแบบเอา้าเกี่ยวกับเรามาเกียนหรอแล้วประเด็นคือเราเป็นคนชอบเรามาเกียนแกคือจริงๆพูดว่าชอบเรามาเกียนไม่ได้ต้องบอกว่าชอบอะไรแนวไทยๆแล้วกันชอบดนตรีไทยชอบอะไรแนวแบบอนุรักษ์นิยมดิดน,นึ่งอ่ะเออคือมีความชอบนะคะแต่ว่าก็นั่นแหละก็เลยรู้สึกเออแอบ ก็ไม่ได้คาดหวังหรอกเพราะว่าก็ไม่ได้เตรียมตัวไปก่อนเนาะก็เลยแบบว่าเออเข้าไปดูสรุปคือมันดีมันดีในที่นี้คือภาพแสงสีเสียงอะ่ะอลังการมากอ่ะมาขนาดนี้ก็เข้าเรื่องเลยละกันมาดูกันที่องค์ประกอบของเรื่องกันดีกว่าโอเคองค์ประกอบของเรื่องเนี้ยเราจะบอกว่าจริงๆน่าจะเห็นหลายๆช่องพูดกันไปแล้วหละเนาะอิ่มก็เป็นช่องเล็กช่องน้อยทุกคนก็น่าจะดูช่องใหญ่ๆกันมาแล้วแล้วค่อยมาดูช่องอิม่มก็คืออิ่มรู้สึกว่านั่นแหละเขาอธิบายเนื้อเรื่องได้ไม่ค่อยดีเลยเน เป็นคนที่ดูเรื่องรามเกียรติ์ไงก็เลยเข้าใจเนื้อเรื่องค่อนข้างถ่องแท้คือมันคอนือเอาเรื่องรามเกียรติ์นั่นแหละทุกคนแต่มันเป็นเวอร์ชันรีเมคอะแกเข้าใจปะมันเป็นเวอร์ชันรีเมคแล้วมาทําเป็นแบบเอออวกาศแล้วทาให้มันสมเหตุสมผลขึ้นอะอันนี้อันนี้คือนักลมมนตานในมุมของเรานะคือเรารู้สึกว่ามันก็คือรามเกียรติ์นี่แหละแกคือไอฉากที่แบบเออเป็นผู้ทองมันกวางทองนะอะไรแบบ เข้าป่าไปเอ้ยให้พระรามไปตามให้นางสีดาขอให้พระรามไปตามให้เออในในบทของวรรณคดีอะดูงี่งเง่ากว่านี้นะอันเนี้ยมันดูดีขึ้นมาหน่อยตรงที่แบบเออเนี่ยผู้โดนเหมือนโดนรักพาตัวก็เลยอยากให้พระรามไปช่วยเอออันเนี้ยดูดีขึ้นมาหน่อยนะแต่ว่าในแบบวรรณคดีคือแบบเหมือนเห็นกวางทองผ่านมาแล้วแบบอยากได้เฉยๆแกเหมือนแบบมันเห็นกระเป๋าชาแนลตรงตู้แล้วแบบเฮ้ยฉันอยากได้อันเนี้ยอย่างนั้นเฉยๆเลยในวรรณคดีอะอันนี้ก็ถือว่าแบบ เหมือนทําให้ดีขึ้นดีดนึงเออทําให้ดูมีสมเหตุสมผลแล้วก็เรื่องทศกัณฐ์มาแย่งนางสีดาอันเนี้ยก็เฉลยในตอนเอ็นเครดิตว่าทําไมถึงมาแย่งอะไรอย่างงี้เนาะซึ่งเดีย๋ยวมันจะสปอยเกินไปก็จะสปอยครึ่งไม่สปอยครึ่งแล้วกันก็มันก็เลยรู้สึกว่าเออสมเหตุสมผลเนาะมันสมเหตุสมผลมากกว่าในตัววรรณคดีแท้ๆแต่ก็ถามว่ามันคือรามเกียรติไหมก็คือรามเกียรตินั่นแหละ ทีเนี้ยมาพูดถึงบทบาทของตัวละครบ้างการถ่ายบทบาทในในการแสดงนะคะคือเดี๋ยวเรื่องตัวละครอนะต่างๆคอสตูมอะไรต่างๆเราจะพูดแยกงเนาะเอเอเป็นเอกลักษณ์ละกันว่าเอมเราจะเจาะลึกทกตัวละคระแยกๆไปเลยแต่ก็คือเรารู้สึกว่าบทเนี่ยรามาเกียรติเนาะเป็นวนรรณคดีที่ตัวละครเยอะมากอันเนี้ยตัวละครเยอะกว่านี้อีกนะปกติแล้วอะอันนี้ถือว่าน้อยมากนะคะแต่ว่าเราด้วยหนังที่แค่หนึ่งชั่วโมงครึ่งอะเออทุกคนเคยดูอินเทอร์เนลป่ะอินเทอร์เนลเนี่ย จริงๆเรามันเป็นหนังมาวลเหมือนกันเนาะแต่ว่ามันเป็นหนังที่มีตัวละครหลักสิบเอ็ดตัวแน่นอนว่าเราไม่ได้รู้สึกเอนจอยขนาดนั้นเพราะว่าสิบเอ็ดตัวในเวลาประมาณสองชั่วโมงครึ่งอะไรเงี้ยมันไม่พอคือเออนั่นแหละมันอารมณ์เดียวกันเลยอะคือเหมือนคือเราอเห็นแล้วว่าเดี๋ยวนะเอลรามากเกียนมาแต่ว่าหนังชั่วโมงครึ่งหรอคือมันคือมันไม่ได้อยู่แล้วเนาะเออก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่ถ้าสมมติว่าเนื้อเรื่องมันจะแบบขาดๆตอนๆคือเนื้อเรื่องทุกอย่าางมมััันตดฉบกวว้้ยเออแล เหมือนช็อตที่จะตลกก็ไม่ได้ตลกอะ่ะแล้วก็มันจะมีช็อตของวายุเนาะที่แบบเหมือนเขาให้ฆ่าพูดเลือดอะ่ะแต่มันไม่ฆ่าแกแล้วตอนนั้นอะคิดได้ใจแล้วว่าแบบ i, เฮ้ยเจ้าอย่างนี้จริงเหรอเจ้าเอาเนื้อเรื่องอย่างนี้จริงเหรอจะให้แบบวายุมันไม่ฆ่าจริงเหรอจะทําแบบนี้จริงเหรอวะคือมันคือมันดูเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยมันพล็อตเก่าแล้วแกอะไรตัวละครทําอะไรแบบเนี้ยแล้วแบบ มันทํากลายมันว่าทําให้คนอื่นตายอะ่ะคือมันเป็นพล็อตเก่าแล้วว่ะคือเออก็แอบหน่อยนิดน,นึงแบบเออเอาอย่างนี้จริงเหรอวะเออเฮอเอะอะไรประมาณเนี้ยทุกคนแต่ใดๆก็ตามขออวยความภาพแสงสีเสี่ยงนิดน,นึงว่ามันดีมากคือแบบโอ้ยเหมือนอวยเลยอะ่ะเออก็อวยอะ่ะอวยเออแต่อวยจริงๆนะคะว่าแบบจริงๆแล้วอะ่ะเราเคยคุยกับบุญว่าจริงๆแล้วคนไทยอะ่ะเก่งมากนะมายถึงเก่งแบบ เก่งมากๆกอ่ะคือคนไทยอ่ะเก่งแต่แค่ไม่มีเงินทุนคือโฆษณาไทยอ่ะเป็นระดับโลกตลอดเลยเว้ยแต่ว่าคนไทยอ่ะมีทุนทําแค่โฆษณาไม่สามารถทําหนังทําอะไรที่มันบียอ์กว่านั้นได้แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเออเนี่ยมีโอกาสแล้วได้มาทําอะไรอย่างเงี้ยก็แอบเสียดายทีหนึงที่มันแบบเออมันไม่ได้เนื้อเรื่องอ่ะมันไม่ได้ดีแบบครบจบขนาดนั้นแต่ภาพแสงสีเสียงอะไรต่างๆอ่ะมันเพอร์เฟกมากจริงๆอ่ะคือเพอร์เฟกเลยไหมก็คือเราชอบอ่ะทุกคนแบบ ตอนเปิดมาแล้วมันเป็นภาพอากาศอ่ะมันเหมือนภาพในวรรณคดีมากเว้ยคือภาพในวรรณดีวรรณคดีวรรณคดีอ่ะมันเสียงมันจะแสงประมาณนั้นแหละทุกคนมาด้วยม่วงแดงความแบบกลุ่มๆหน่อยอ่ะเออมันความโบราณดิดนึงอ่ะแล้วแบบขออันเนี้ยอันเนี้ยแบบน่าจะเป็นความชอบส่วนตัวก็คืออย่างที่บอกว่าเราอ่ะชอบเรื่องอนุรักษ์นิยมดิดนึงแล้วมันก็มีความดนตรีไทยมาตอนต่อสู้แล้วเรารู้สึกแบบเฮ้ยมันแบบมันเลิศมากแกแบบ มันดีอ่ะฉันชอบอ่ะมันแบบเออแล้วเพลงดนตรีไทยขึ้นอ่ะเออมันจึ้งมากเลยอ่ะเกี่ยวกับฉากต่อสู้คือฉากต่อสู้อ่ะเอาตามตรงนะมองไม่ทันขอขอขอนุญาตข้ามๆตรงนี้เลยคือเราอ่ะมองไม่ทันเพราะฉะนั้นเราจะไม่จัดนะคะก็คือแบบเรามองไม่ทันจริงๆเว้ยคือแบบเออซัดไปซัดก,กันไปซัดก,กันมาคือเรารู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวพาลีตายเพราะว่าถ้าตามเรา,มาเมื่กียน้พาลียังไงก็ต้องตายนะคะเออนั่นแหละก็ค,คือรู้อยู่แล้วอ่ะแต่แค่แบบปมที่พาลี แบบว่าที่พาลีตีกับสุครีบอะไรเงี้ยก็คือจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยให้แบบอยุธยาก็หรือก็คือไอโอเดียที่เออไม่เอาเอาามตรงไม่ค่อยชอบชื่อนี้เท่าไหร่ไอโอเดียเนี่ยคือแบบอะไรอะไอโอเดียไอโอเดียดูแบบไม่รู้ว่าคนอื่นอาจจะชอบนะแต่เราเรารู้สึกแปลกๆแบบไอโอเดียไอโอเดียคือแบบตัวละครทุกตัวมันไทยแท้มากแล้วอยู่ดีๆมึงผัมาอะไอโอเดีย คือมันก็แอบแบบเอ๊ะทำไมมันอโยเดียวะคือแบบมันมันมีคําอื่นไหมอโยธยาอะไรอย่างเงี้ยแบบมันดูแบบให้มันฟิตเฟียสไปเลยก็ได้มั้งแบบอโยเดียมันดูแบบแปลกๆอ่ะเอแต่เอาเป็นว่าถ้าเขาโอเคไงเราก็ตามตามนั้นก็ได้เออฉากต่อสู้ดีดีมากเว้ยดีแบบคือไม่ไม่ใช่ฉากต่อสู้ดิเขาใช้คําว่าฉากแบบอะไรอ่ะ แปลงร่างอะไรอย่างเงี้ยคือหมายแปลงร่าง <c ười> คือหมายถึงหุ่นยนต์ยานยนต์ยานลบอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบมันดูเท่อะมันดูเท่แบบหนุมานดูเป็นหนุมานอะแกเข้าใจปะเออเออฉันขหะไว้อีกอย่างหนึ่งก็คือตอนแบบพักพายพักกันอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆก็คือออกแบบได้ดีแล้วแบบอพักกันให้มาเป็นปลานะปลาแบบเออให้มาแบบพักการนอไม่ใช่พักการ้ยพักการพักการน,นะคะ อ่ขอกลับมาที่บทบาทตัวละครนิดหนึ่งในเรื่องนะคะเพราะว่าเ,ออเดี๋ยวจะพูดเรื่องแบบเนื้อเรื่องให้มันจบๆไปเลยแล้วกันก็คือในรามเกียร์อะจริงๆแล้วอะทุกคนจะรู้ว่าพระเอกอะคือพระรามแต่ว่าในรามเกียร์จริงๆอะเราจะได้ดินชื่อหนุมานบ่อยมากเพราะว่าถ้าหนุมานมันเป็นทหารเอกอะแกแล้วอะไรๆก็อวยหนุมานไปหมดเลยคือแบบรามเกียร์มีประมาณสิบบทเออไม่จริงนะน่าจะมีเยอะกว่าน,นั้นคืออาสว่าสิบหมดมีบทหนุมานไปแล้วเก้าพระรามอยู่แค่นหนึ่งมาตอน l ส s t บสแค่นั้นเลยแค่นั้นเลย จร,จริงแบบเออมันคือในวรรณคดีมันเป็นอย่างนั้นอะแล้วคือแต่พอมันมาเป็นหนังอะพอมันเป็นอย่างนั้นแล้วมันาก็กลายเป็นดูแบบกระจายบทไม่ดีสรุปใครเป็นพระเอกกันแน่อะไรอย่างเงี้ยเนาะเออมันก็ถ้าสมมติคุณจะเอาเรื่องเนี้ยไปสู่ต่างประเทศอะคนก็น่าจะงงว่าสรุปใครพระเอกกันแน่แต่ว่าถ้าใครที่เออเคยอ่านรามเกียรติ์ก็จะรู้ว่าอ๋อจริงๆพระรามพระเอกนะแต่ว่าหนุมานมันเด่นมานานแล้ว เรื่องเกี่ยวกับนิลพัทอะ่ะเอาจริงคือตอนที่เราเห็นวายุซึ่งดูรู้เลยว่าเป็นแบบหนุมานแน่ๆนะคะแล้วก็มันตีกับเวลาใช่ไหมแล้วมันตีกันแล้วเราก็เราก,เราก็เริ่มคิดแล้วว่าเอ้ยเรามาเกียนใครมันตีกับหนุมานบ่อยๆวะคือจําได้ว่ามีตัวที่ตีกับหนุมานแต่จาไม่ได้ว่าตัวอะไรด้วยซ้ำเวย้ยแล้วก็มาเฉลยว่าเออเป็นบุตรของดินลพัทอะไรเงี้ยเอ้ยไม่ใช่บุตรของดินลพัทสิเออเป็นบุตรพาการคือนิลพัทแล้วเราก็รู้สึกว่า มันเป็นตัวละครในรามเกียรติ์ที่แทบไม่มีบทเลยคือคือถ้าเทียบกับหนุมานหนุมานมันแบบเออไม่ได้ติดตามรามเกียรติ์ก็รู้ว่ามีตัวละครชื่อหนุมานมีตัวละครชื่อพลามมีชื่อสีดามีทศกัณฐ์คือแกรู้แน่ๆเว้ยแต่ว่าพอมันมาเวของแบบนิลพัทอะแล้วมันก็แบบอ่าใครนะลินพัทอะไรประมาณเนี้ยแกเข้าใจปะเออมันก็เลยมีความรู้สึกคิดว่าแบบมันมันกล่อยๆอ่ะมันกล่อยๆอะมันแบบ เออมันเอาจะยกขึ้นมาเป็นคู่หูเลยเหรอแต่ว่าในมนคาคดีมันไม่ได้แบบขนาดนั้นอะเออแต่เขาคงพยายามดันตัวละครสักตัวให้มาแบบเป็นเหมือนคู่ตีพระเอกเพื่อจะได้ให้มีบทเนาะเออก็เอาเป็นว่าก็ตามนั้นนะคะตามนั้นอืม ต่อมาเรามาพูดถึงเจาะลึกนิสัยตัวละครแต่ละตัวกันบ้างดีกว่าเริ่มที่อ่าวายุก็คือหนุมานนั่นเองก็คือมองครั้งแรกก็รู้แหละว่าเป็นหนุมานเพราะาผมขาวเนาะผมขาวเนี่ยมันก็จะมีไม่กี่ตัวหรอกในเรื่องนะเรเมาเอกียนะ่ะ <c oughs> ก็มีหนุมานอยู่ตัวเดียวนะคะก็คือที่เป็นลิงขนขาวนะก็คือให้มาเป็นร่างของหนุมานเนาะซึ่งตัวหุ่นยนต์ตัวหุ่นอะไรอย่างเงี้ยมันเท่มากเลยทุกคนเออเราจะไม่พูดถึงการออกแบบแล้วกันนะถือว่าพูดไปแล้วว่าเออมันมัน,ม,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 นมันเท่สําหรับเรานะคะ คืออย่างที่เราบอกว่าเราอะรู้สึกว่าไอตอนที่จะฆ่าพูดเลือดอะแล้วเราก็เฮ้ยจะเอาแบบนี้จริงหรอคือมันกลายเป็นว่าแบบทนายที่หนุมานมันคนเป็นตัวเอกอะแกมันคือมันมันไม่ใช่พระเอกก็จริงอะแต่มันเป็นตัวเอกที่เด่นมากๆแล้วแกทําให้มันนิสัยแบบเนี้ยมันมันมันมีความรู้สึกแบบเอาจริงดิเอาจริงดิอะไรประมาณเนี้ยเออแต่ความแบบเป็นลิงความแบบแก่นแก้วอะไรก็ถือว่าแบบให้ครบเนาะให้ครบก็ถือว่าดีนะแต่ว่า ก็นั่นแหละทุกคนเรารู้สึกว่าเออทําไมถึงออกแบบนิสัยลักษณะนิสัยตัวละครขนาดนี้อย่างนี้เป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเออคือไม่เข้าใจอ่ะค,อคือคือรู้สึกว่าแบบมันมันดีได้มากกว่านี้ไหมอ่ะหรือว่าเอาจะเอาอันนี้มาเป็นประถมอบทหรือเปล่าคือถ้าสมมติจะเอาแบบเนี้ยเป็นประถมมบทจริงๆอ่ะเขาไปเพล่พกับจูดสื่อละกันคือจูดสื่อ,อมันก็เอาเรื่องของปัจจุบันที่ยูจิมาใช่ปะแล้วค่อยย้อนเวลากลับไปช่วงที่เป็นของ จคือเรารู้สึกว่าพอมันเป็นมุมมองที่อ่ะเราดูปัจจุบันก่อนเราค่อยไปดูอดีตอนะ่ะมันมันมุมมองต่างจากอาดีตล้วค่อยไปปัจจุบันนะเว้เออเกะเกตปะเออนั่นแหละแล้วก็เลยรู้สึกว่าอืมเสียดายเหมือนกันที่ออกแบบตัวละครให้มันนี้ใส่แบบเนี้ยคือมันก็มีความแบบเฮ้ออ่ะตัวต่อมากันบ้างก็คือเวลาหรือเป็นบุตรของพระการนะคะนิลพัฒน์อืมคือในรามาเกียรติ์อ่ะ เราไม่รู้ว่าตัวกรอนจริงๆอะ่ะคือเป็นยังไงเพราะาเราเองอะ่ะก็ติดตามเรื่องราวรามเกยียรติในแบบฉบับที่ย่อยมาแล้วนะคะแต่ว่าก็รามเกยียรติจริงๆอาจจะพูดถึงนิลพัทยเยอะกว่านี้ก็ได้แต่ว่านิลพัทที่เราจําได้คือตีเรื่องอะไระยกหินไปข้ามสะพานแม่น้ำอะทุกคนคือเราจําได้แค่นี้จริงๆเว้ยที่หนุมานไปตีกับนิลพัทแบบแม่งยกแข่งกันยกหินจนแบบพระรามไม่ไหวบอกให้มึงทํากันคนละกะจําได้เลยคือแบบเออเนี่ย ภาพจาของนิลพัทของเรามันมีแค่นี้จริงๆอะทุกคนคือแบบมันน้อยมากอะแล้วคือก็แอบตกใจเหมือนกันที่ยกนิลพัทขึ้นมาแต่ว่าก็เข้าใจว่าหลายๆอย่างมันคอนทราสต์กันพอดีก็คือตีกับนุมานอยู่แล้วในเรื่องรามากินิจริงๆก็คือตีกันแล้วก็เออเป็นสีดําซึ่งมันตัดกับสีขาวซึ่งเวลาเนี่ยจะเหมือนแบบเด็กเก็บกดหน่อยไหมเวลาจะแบบเออไม่ค่อยมีเพื่อนอะไรแล้วก็หลงรักปุตสบาอะไรอย่างเงี้ยก็ เออแต่ว่าเราชอบพี่ถือดาบสองมือมากเอออันนี้อันนี้รู้สึกว่าเท่แบบถือดาบสองมือแล้วก็ดีไซน์ตัวละครเราว่ามันแบบมันเท่เลยอะแบบเออหน้ามาแล้วก็ผมแบบปะบ่าด awesome. ูมืดมนมืดมนเออมันก็ตอบโจทย์ด <ipl ine uming> ีว่าเออแกเนี่ยเป็นคนที่แบบเออมืดมนอะอะไรประมาณเนี้ยแต่คือก็นั่นแหละเป็นปากร้ายอะไรอย่างเงี้ยเออต้องติดตามต่อไปอะเพราะสุดท้ายแล้วเนื้อเรื่องมันก็ไม่ได้ลงลึกมากว่าเออจะเป็นยังไงต่อเนาะเพราะว่าเนื้อเรื่องมันก็แค่มาเหมือนแบบพาร์ทแรกปะเออประมาณนั้นนะ ั่นแหละอืมแต่พูดถึงเวลาก็ขออนุญาตพูดถึงพรกการไปเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นพ่อลูกกันคือพระก,การเนี่ยมาทรงแบบฉันแกจะต้องมาเป็นทาสของฉันทาสของฉันทาสของฉันอ๋อกูนึกว่าแบบเป็นทาสอ๋อสรุปไม่ใช่สรุปไม่ใช่ไม่ใช่เป็นทาตแต่ว่าเออรับมาเป็นลูกอะไรประมาณนั้นนะคือมันจะอารมณ์ประมาณนี้แหละรับมาเกลนมันจะงงงนิดนึงแบบอยู่ดีๆก็ท้องอยู่ดีๆก็รับมาเป็นลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนเออแต่ว่า ดีไซน์เท่เท่มากแบบโอ้โหชุดเกราะดํานะแล้วก็เป็นลิงแล้วก็เออถือดาบสองมือแล้วดาบอะเหมือนลงอาคาัอาคระสีทองไว้นะคะเท่มากเท่มากแต่ว่าก็นั่นแหละตามนั้นเลยนีสัยก็เอาจริงๆถ้าจะบอกว่าวายุนีสใส่มันแบบว่าคิดที่ในใจแล้วว่าจะเอานีสใส่ยอย่างนี้จริงเหรอเวลานี่ก็คิดไปคิดมาก,กม็จะเอาแบบนี้จริงเหรอเออประมาณนั้นนะม,นมันเหมือนซาสุกเกะเลยอะแกแล้วมันแบบแล้ววายุขึ้นารูโตะแต่มัน แต่วายุมันเป็นนารูโตะเวอร์ชันแบบมีข้อผิดพลาดอะแกก็แต่ว่าแต่ว่าแบบเออเออนั่นแหละตามนั้นรุ่นต่อมาตัวละครหญิงบุษบาเป็นตัวกลางของเรื่องเนาะเป็นตัวแบบเหมือนตัวเชื่อมระหว่างคนสองคนนี้จริงๆมันก็ไม่เชิงแบบเป็นซาสเกะกับนารูโตะปะมันจะต้องเป็นไอ้นั่นดีมันจะต้องเป็นรุ่นรุ่นแบบอาจารย์คาคาชิอะเออแล้วที่แบบอะไรอะเพื่อนผู้หญิงตายอะเออน่าจะต้องประมาณนั้นปะแบบเออก็ เป็นคนที่จริงจังกับหน้าที่แล้วจริงๆก็น่าจะชอบวายุเนาะบุษบาแล้วก็เหมือนแบบจริงๆอยากทํางานกับบุษบาเอ้ยอยากทํางานกับวายุแต่ว่าโดนส่งไปทํางานกับเวลาซึ่งเวลาเองนางก็น่าจะนอยๆยแหละแบบเออสาวไม่อยากทํางานด้วยไม่น่าจริงไม่น่าจริงอันนี้ไม่จริงนะอันนี้เสริมนะอันนี้เสริมเออแต่ว่าก็เหมือนมีความนอยนกันแบบนางก็อยากแบบกลับมาทํางานอะไรเงี้ยไม่อยากเป็นสปายอะไรเงี้ยก็สงสารเหมือนกันนะแต่สุดท้ายก็จบไปด้วยกันที่แบบสละชีพเพื่อหน้าที่อีคําว่าแบบอะไรอะ หน้าที่เหนือชีวิตนี่แบบเป็นคำที่ท็อกซิกสุดๆนะคะอืต่อมาพระรามพระรามนี่มีเรื่องให้พูดเยอะนิดนึงคือตอนที่อยู่ในโรงแล้วก็ดูครั้งแรกอะเราก็ยังไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะเออตระหนักเรื่องแบบพระรามมากเพราะว่าก็เออมันก็ต้องขุด,ดนิดนึงอะคือระหว่างดูแล้วก็ขุดเรื่องราม,มาเกียรติในหัวไปด้วยแกเข้าใจว่าแล้วคือก็เหมือนเขาคือรู้สึกว่าเสียงภาคพระรามมันนิ่งมากมันสงบมันเหมือนมันเหมือนแบบ มันเหมือนทานิ่งแบบนิ่งมากแล้วก็แบบเออทำไมมันนิ่งขนาดนั้นวะนักพากย์ไม่น่าทําอะไรผิดพลาดอะไรแบบนี้ปะเออสรุปก็คืออ้าวพอไปคิดจริงๆแล้วในวันคดีอ่ะพระรามนิ่งอย่างนี้อยู่แล้วเว้ยแม้แต่บทกรอนของพระรามเองเวลาพระรามพูดน้ําเสียงเวลาเขาท่องกรอนออกมาจะนิ่งมากทุกคนเวลาพูดท้าทายคู่ต่อสู้อ่ะจะนิ่ง ไม่เคยพูดแบบโชคคอก่าเออมันเป็นความพระรามแกเป็นผู้ชายแสนดีท่านหนึ่งนะคะสงบนิ่งก้มศรีรษะลงเล็กน้อยลืมตาได้ค่ะโอเคอะไรนั่งสมาธิแล้วอันนั้นอนะมาถึงคอสตูมคอสตูมดินหนึ่งคือพรามอะ่ะก็เป็นตัวละครที่หล่อไหมก็ก็เป็นพระเอกมันก็เลยต้องหลนะ่อเนาะแต่ว่ามันจะหล่อคนละแบบกับรุ่นวาย,ยุรุ่นเวลาพระรามจะมีความแบบเป็นผู้ใหญ่มากกว่าคือก็เป็นผู้ใหญ่มากกว่าอยู่แล้วนะเนาะคอสตูมเนี่ยคือฉันเข้าใจเว้ยว่าแก แบบตัวไล่มาจากอายุเดียนะคะแต่ว่าไม่เข้าใจว่าทําไมมันต้องเรียบเบอร์นั้นคือ <c ười> แบบแม้แต่ไอตรงสามเหลี่ยมตรงอกมันยังเรียบเลยอะ่ะคือแบบแกชุดไทยนะที่จะทําให้รู้สึกว่ามันสงา่ามันสวยมันงามอะ่ะหนึ่งคือต้องมีไหมทองสองคือต้องสีม่วงสามคือมันต้องวิงวับเว้ยแต่อันเนี้ยมันไม่มีอะไรที่กูพูดเลยอะ่ะ <c ười> มันไม่มีอะไรที่เราพูดเลยอะ่ะแล้ว พอพเนื้อเรื่องมันสั้นมากมันก็เลยกลายเป็นว่าแบบแกทําอะไรได้วะสรุปแกสอนพระอินแต่ว่าถามว่ารุนแรงไหมสอนพยินสอนพยินรุนแรงจริงก็เป็นพระอินไงเออก็เลยรุนแรงก็เออแต่นั่นแหละขออนุญาตติดเรื่องขอตุมดินหนึ่งแล้วกันคือเข้าใจว่าแบบโดนขับไล่มาจากเอยเยอะดียแต่ว่าคือก็ไม่เก็ตว่าทําไมมันต้องแบบเรียบขนาดนั้นเนาะคือถ้าสมมวังมันจะได้โกอินเตอร์อะแกก็ฉันก็อยากให้มันโกอินเตอร์แบบชุดไทยสวยๆนิดนึงเออเพราะนางสีดาย,ยัางชุดไทยสวยเลย,เลยอะเออ พอพูดถึงนางสีดาก็ามามานาั่งสีดากันบ้างอืมจริงจริงนางสีดาในเรามาเมื่อกี้่ะไม่ค่อยพูดเยอะนะคือหมายถึงไม่ค่อยแบบมีบทเยอะเท่าไหร่ก็อย่างที่รู้ว่าตัวละครมันเยอะมากแล้วส่วนใหญ่เี่ยจะโฟกัสที่แบบสงครามโอ้ยใครไล่กระถาอะไรใครไปฝึกวิชาอะไรเรามาเกียรกีมันจะโฟกัสตรงนั้นนะคะแต่ว่านั่งสีดานี่แทบไม่มีบทเลยคือเหมือนชีโดนรักพาตัวไปแล้วชี้ก็เงียบอยูง่ยงั้นแหละแบบโดนลักพาตัวฉันโดนลักพาตัวไปเลยอะไรเงี้ยเออ นางสีดาเนี่ยเป็นร่างจุติของพระแม่พระแม่ลักษมีปะเออน่าจะเป็นของพระแม่ลักษมีนะคะลงมาจุติเออคือในเรื่องในเรื่องนักร้มตนตาไม่ได้บอกว่าเออเป็นอะไรต่างๆเพราะว่าเขาจะให้โทนเป็นว่าเออนางสีดาเนี่ยเป็นเหมือนอะไรอะ่ะเป็นเหมือนสิ่งมีชีวิตพิเศษอะ่ะที่แบบเออจะหลอมรวมอะไรซัมติงนะที่แบบเกิดตอนเริ่มเลยอะไรประมาณนี้นะคะ ก็เลยรู้สึกว่าเขาน่าจะเปลี่ยนตรงนี้แล้วแหละให้ให้แบบว่าไม่ใช่แบบเป็นเป็นร่างสถิตพระแม่ลักษมีอะไรประมาณเนี้ยเออแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีอธิบายเพิ่มว่ามารักกันได้ไงอะไรอย่างเงี้ยขอติอย่างหนึ่งของนางสีดาคือเรื่องนมเว้ย <c oughs> คือฉันน่ะนึกว่าฉันเป็นคนเดียวคือฉันอ่ะอา่อาอา,อาจจะรด,ด้วยว่าอิ่มเป็นผู้หญิงเนาะอิ่มก็แบบเออมันมองผู้หญิงด้วยกันเองมันอาจจะเลยรู้สึกว่าแบบขัดตาก็เลยลองไปฟังเออเป็นเหมือนแบบ เออช่องอื่นๆหลายๆคนที่เขาเป็นเหมือนเป็นแบบสุภาพบุรุษไปดูเนาะแล้วเขาก็บอกกันว่าแบบเออมันขัดตาคือคือเราไม่ได้ดูช่องเดียวนะคือดูหลายช่องแล้วเขาก็บอกว่าเออมันขัดตาอะไรประมาณเนี้ยคือแบบเออใช่ทุกคนคือเราไม่เข้าใจว่าทําไมมันเด้งช็อตน,นั้นวะคือคือคือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ติที่มันแบบเด้งอะไรอย่างงี้แต่คือกูไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเด้งช็อตนั้นคือมันมันเป็นจังหวะเด้งที่มันแบบมันไม่ใช่จุดที่ควรเด้งไหมยอย่ะแล้ว ทำไมมันเด้งอยู่คนเดียวแล้วทำไมคือไม่เข้าใจอ่ะคือมันไม่เข้าใจจริงๆอ่ะทุกคนมันแบบอะไรอ่ะมันงงๆอ่ะว่าแบบทํา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 ไมอ่ะทาทาไมอ่ะเออคือหายผลไม่ได้ว่าทําทําไมเออส่วนเรื่องอุปนิสัยนางสีดาอะไรประวันเนี้ยก็มันจะมีความหญิงไทยโบราณนิดหนึ่งทุกคนคือไม่สู้คนอ่ะเออมันจะมีแบบความแบบหญิงไทยอนุรักษ์นิดนึงก็คือมีต่อหรอต่อเถียงกับตัวลายบ้างแต่ว่าอุ้ยจะพูดถึงตัวลายเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปพูดนะคะ เออแบบทีนึงแล้วก็อ่ะอันนี้พิเศษทีนึงคือมีผู้มีพลังพิเศษทีนึงคือพูดกับพูดกับพูดได้เออมีพลังพิเศษในการแบบเชื่อมต่อพูดอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเออพลังที่ทศกัณฐ์ต้องการเนาะก็เออถือว่าแบบยกระดับขึ้นมาระดับหนึ่งแต่ว่าเออเสื้อผ้าก็นั่นแหละขอติเรื่องข้อตุ้มเหมือนกันว่ามันก็ไม่ได้เวอร์วังอลังการเหมือนพระรามอันก็คือเรียบๆนะคะก็คือโดนขับไล่มาจากไอ้เยอะเดียแล้วก็เออนั่นแหละขอตุ้มเรียบๆไปอต่อมาพาร,รักพาร,รัก เราก็เคยเห็นอยู่ในรามเกียรติ์ว่ามันเป็นตัวละครที่ชนะแบบไปไฟไหนก็แพ้แกคือ,คอ,คอพลังเป็นตัวละครที่แบบไปไปไปบแบบไปสู้หน้าหลานทีไรม่งแพ้ตลอดเลยคือถ้าเทียบกับหนุมานคือแบบควรให้หนุมานเป็นน้องพระรามเพราะรักไม่ควรน <c oughs> เออนั่นแหละประมาณนั้นนะคะแล้วก็เขาให้เพราะว่าในก็เหมือนล้อจากในรามเกียรติ์อะ จริงๆว่าเออเนี่ยพลักมันมันไม่ค่อยมีบทอ่ะเออก็เลยมาล้อแล้วก็แพ้ตลอดก็เลยให้มันแบบเป็นตัวแบบตัวโจกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก <c oughs> ็โจกพอโจกไม่สุดนะคะเพราะว่ามันไม่ตัวตบมุกแกคือมีตัวเล่นมุกตัวเดียวแล้วก็ไม่มีตัวตบตบมุกอื่นๆอีกเลยอ่ะคือมันก็มันมันไม่ได้จะขำขนาดนั้นนะเออที่ขำที่สุดที่แม่คือไปดูกับแม่นะคะแล้วก็แม่ที่แม่ขำอ่ะคือแม่ขำตรงอื้มแหงสงแค ฉากเปิดพลาก่ะแกแม่ฉันขำเว้ยแม่ฉันแบบเออมันน่ารักดีอ่ะเออฉากเปิดอน่มันเออมันมันก็ตลกดีกูก็ตลกตรงนั้นมันกันแบบอะไรของมึงวะหลงตัวเองจริงๆเออแต่ว่าเป็นว่าก็นั่นแหละค่ะส่วนคอตูมก็ตามพรามสีดาวเลยก็คือไม่มีอะไรเลยมางค่ะเลยต่อมาสุครีบมาที่สุครีบกันบ้างนะคะขอเรื่องหนึ่งติเรื่องใหญ่เลยทําไมสุครีบมันถึงเป็นลุงของหนุมานวะคือ คือทำไมสุขีเป็นลูงของหนุมานอะคือมันต้องเป็นนาปะมึงคือคือมันเป็นน้องของแม่หนุมานเว้ยสุรีบอะสุขีพาเลียมันเป็นน้องของแม่หนุมานคือคือเข้าใจแหละแบบเออลำดับญาอะไรอย่างเงี้ยก็คงไม่ได้เอาตามรามเกียรติเป๊ะอะแต่แบบเออถ้าแกจะเอากลิ่นไอรามเกียรติยกมาขนาดเนี้ยแกก็ให้เรียกให้หนุมานเรียกว่าน้าเถอมึงเรียกว่าลุงทําไมคือแบบมันเป็นน้องอะแกคือฉันคือรู้ไหมคําแรกที่แบบ อะกว็วายโ่ะมันเรียกสุขีบแบบว่าแบบลุงอ่ะคําแรกอ่ะฉันคิดเลยเดี๋ยวนะผังญาติมันไม่ใช่แบบนี้นี่แล้วแบบคิดอย่างนั้นทั้งเรื่องแบบทําไมมันถึงเรียกลุงวะไม่เข้าใจอ่ะทําไมเรียกลุงอ่ะทําไมเรียกลุงอะไรประมาณเนี้ยเออสําหรับคนอื่นออาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆนะคะสำหรับเรามันเรื่องใหญ่มากอืมแล้วก็จริงๆอ่ะเราแอบ,บงงๆนิดนึงคือตีมเรื่องอ่ะบอกว่าไอ้เรื่องเกี่ยวกับแบบนักลม,มันตาอะไรไม่มีจริงไม่มีจริงขนาดพาลียังพูดเลยว่าไม่มีจริงไม่มีจริงแต่ว่าแต่ละคนคือ พลังแห่งพระอินทร์พลังแหง่งหว่าพระอาทิตย์เออคือสุขีมนางเป็นลูกของพระอาทิตย์กับยายยายไหมเออยายของหนุมานงงไปละเออไปเปิดผังเอาเองแล้วกันนะนทุกคนก็คือคืออ่าเดี๋ยวรอบผังแล้วกันคือลือศรีอะมีเมียเมียมีลูกด้วยกันก็คือเป็นแม่ของหนุมานแลวหนึ่งอ่ะหนึ่งคนนะเป็นแม่ของหนุมานแล้วจากนั้นแม่เออยายอ่ะยายอ่ะก็ไปมีมีลูกกับพระ,ะอาทิตย์แล้วก็มีไปมีลูกกับพระอินทร์ ต้องมีลูกกับพายอินก่อนนี though, ่เนาะอืมไปมีลูกกับพายอินแล้วก็พาทิศก <roy> ็ค <ười> ือลือศีอะเลียงลูกชูเออแล้วก็จะมีเออมีมีอะไรต่างๆค่ะแล้วก็แช่งแล้วลือีอะก็แช่งพาลีกับสุครีมนะคะว่าเออถ้าถ้าแกไม่ใช่ลูกฉันอะข่าแม่น้ําไปอะต้องกลายเป็นลิงอะไรอย่างเงี้ยเออเราเราเราไม่มั่นใจว่าต้องตายหรือต้องกลายเป็นลิงเนาะเหมือนแบบก็ก็พาพาทิกับพาอินอ่ะก็เหมือนมาช่วยอยู่ว่าแบบเออก็ลูกฉันนอมาช่วยมันจะมีช็อตมาช่วยอยู่นะแต่เราจำไม่ไว่าชยตอนนห เออนั่นแหละแล้วก็กลายเป็นลิงเข้าป่าไปนะคะก็มีแค่แม่ของหนุมานที่วิว้ายกลับมาแล้วลูซี่ก็โกรธมากโกรธอะไรไม่รู้ก็เลยสั่งให้แม่หนุมานอ่ะไปไปยืนกระต่ายขาเดียวตรงหน้าผาเว้ยแล้วคือแล้วก็บอกว่าถ้าสมมุติว่าไม่ท้องอ่ะแบบไม่มีลูกอ่ะก็ไม่ไม่ต้องแบบไม่ต้องแบบไม่ต้องเลิกยืนกระต่ายขาเดียวอ่ะแกแล้วก็แม่แบบแม่หนุมานก็ยืนอยู่งาันนานมากแล้วก็ เหมือนพระพาย ấy, ก็สงสารพระพายคือเทพลมนะคะก็สงสารก็เลยเสกลูกเข้าท้องให้หนุมานก็เลยเป็นลูกของพระพายนั่นเองนะคะเอาเล่าเรื่องรามาเกียนเฉยเลยเราแต่ว่าเป็นว่าก็นั่นแหละก็คือสงสัยว่าทําไมถึงเรียกว่าลุงไม่ใช่เรียกนะ้าแต่ว่าคอตูมต่างๆคือหนึ่งคืองงว่าทําไมถึงหน้าแกกว่าพารีว่าที่เป็นน้องนะเอาจจะหมาย อาจจะแบบยังไงอ่ะพารีมันมีพลังดูดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอ,อไม่มั่นใจเหมือนกันแบบดูดพลังคนอื่นมาได้ทําให้ตัวเองหนุ่มขึ้นอย่างเงี้ยหรอแต่คืออ่ะติขอติอีกนิดนึงคือชื่อพลังของสุครีปมันจะมีอะไรเลเซอร์อะไรอ่ะสุริยันอะไรสักอย่างคือชื่อมันแบบฝรั่งมากอ่ะทุกคนต่คือธีมเรื่องมันเป็นธีมไทยอ่ะคือเข้าใจอยู่อวกาศนะแต่มันมันอารมณ์เหมือนไอโอเดียคือแบบถ้าคุณจะให้ชื่อทุกตัวละครทุกคนแบบเวลาวายุ บุษบาสุครีพาลีคือชื่อมันจะไทยขนาดนี้แล้วอะก็ไทยไปให้สุดเลยเวย้ยคืออันนี้มันเหมือนแบบครึ่งครึ่งอะแบบก้าวขาไปทีละครึ่งอะอะไรประมาณเนี้ยเออก็น่าแหละประมาณนี้นะคะต่อมาพาลีกันบ้างพาลีก็เป็นตัวละครที่เรารู้อยู่แล้วว่าจะตุยเย่ปัตนาเบไอโกะนะคะคือนางอะทะเลาะกับสุคีบเออเดี๋ยวก็เล่าอีกอะคือก็มันจะมี ควายตัวหนึ่งควายหรือเปล่านะถ้าจะไม่ผิดเออน่าจะเป็นควายแหละคือเหมือนแบบว่ามาทา้าพารีสู้แล้วพารีก็ไปสู้ในถ้านะคะแล้วพารีสู้ปุ๊บสู้ชนะแต่เลือดของควายอะ่ะมันไหลมาน้าถ้าก็คือฝนตกไหลมาน้าถ้าสุขี้แบบไปเห็นว่าพี่ตายแล้วก็เลยให้ปิดปิดแบบปิดหน้าถ้าไปเลยเป็นความเข้าใจผิดนะคะแล้วนางก็เลยตีกันแต่ในนี้ก็คือไม่ใช่เนาะในนี้ก็เหมือนเป็นแบบ เหมือนความเห็นต่างกันเฉยๆคือสุขีมนางก็ยังรับใช้อิโอดียแต่ว่าพาลีก็คือไม่รับใช้แล้วอันนี้ก็คือความต่างนะก็คือยกระดับขึ้นมานิดนึงตัวพาลีเหรออืพลังมันเวอร์จริงพลังมันแบบมันไม่ได้เกิดอะไรมาก่อนเลยเว้ยคือมันเหมือนอยู่ดีๆมาก็คืออยู่ดีๆแล้วก็รู้เลยว่าอ๋อพลังตัวนี้โกงนะแค่นั้นเลยทุกคนแล้วมันก็แบบนั่นแหละแล้วก็ตัดปึ้ง <laughs> เออก็ก็นั่นแหละแล้วก็ตุยแล้วก็อะไรอ่ะึ้น นั่นแหละเนื้อเรื่องมันสั้นนะทุกคนมันแค่ชั่วโมงครึ่งอ่ะมันพูดอะไรเยอะไม่ได้อะเนาะแต่ว่าเรื่องดีไซน์แล้วกันก็เออไปทางสุขีเหมือนกันนะคะก็ประมาณนั้นแหละแบบว่ามีความนั่นแหละชื่อชาก็ฝรั่งฝรั่งแต่ว่าจริงๆแล้วก็ตัวละครไทยอ,ะอ,อ่ะต่อมาตัวอวยตัวอวยของฉันเองก็คือทศกัณฐ์นั่นเองนะคะคือเป็นตัวอวยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยดัดแปลงได้ดีมากคือดูเท่มากอ่ะแบบตัวสูงนะ แล้วก็เป็นยักษ์แล yes. oh, the the ้วก็แบบตอนแสดงพลังอ่ะเท่มากเว้ยแบบออกมาแล้วเป็นหกมืออู๋แกเท่แบบอูตะโกนอ่ะเท่แบบอ้าาเท่เท่แบบเท่มากคือคืออ่ะเออคือเออสีมันมีแค่เขียวแดงเนาะมันก็เล่นแค่นี้แหละแต่ว่าเขียวแดงทองเขียวแดงทองเออมันก็มาประมาณนั้นแหละยักษ์เนาะแต่ว่ามันก็มีความแบบเออมันเท่มันเท่จริงๆแล้วแบบ แล้วมันแบบแสดงพลังแบบเออแขนหกมีหกแคนอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วตีเท่เทมากแล้วยิ่งเอ็นเครดิตอันนี้สปอยนะคะขออนุญาตสปอยนะเอ็นเครดิตก็คือโผล่มาว่าอ่าเนี่ยโคตรสกันนะเป็นคนหนุ่มแต่พอเห็นอย่างนั้นรู้ไหมในใจกูแบบฮะเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะจะไม่ได้เห็นอินทรชิดเหรอนี่ฉันจะไม่ได้เห็นอินโทรชิตเหรอแคอินทรชิตบิดเบือนกายยีนเหมือนองค์อมรินคงคคชาเอราวันอะแกเค ไม่เห็นอินโทรชิตหรอคือเหมือนมันมีตัวละครหนึ่งเวย้ยที่เหมือนเป็นยักษ์ที่อยู่ข้างๆทศกัณฐ์ตลอดอะแต่คือมันไม่มีมีการเรียกในเรื่องอะว่าสรุปคนเนี้ยคือใครอะไรประมาณนี้ยแต่คือรู้รู้แน่ๆว่าแบบเหมือนก้องแพนบ่อยอะคือรู้รู้แน่ๆว่ามีบทอะคือก้องแพนบ่อยแต่คือก็ไม่รู้ว่าแบบสรุปแกเป็นใครอะแกใช้อินโทรชิตไหมอะคือแบบเออทศกัณฐ์มันก็มีลูกหลายคนอะคือมันส่งลูกไปสู้กับทับพพระรามเรื่อยๆอะแต่ว่ามันก็แบบ อินทรชิตมันเป็นเหมือนยักษ์ตัวหลังๆนะคะที่ส่งไปสู้ซึ่งนั่นแหละคือบทอินทรชิตมันเท่มากเว้ยแบบโอ้โหมันเวอร์มันแบบเนี่ยนะฉันบังกายได้นะฉันมีแบบพลังแห่งพายินนะฉันคือแบบโคตรเท่เลยเว้ยอินทรชิตอะคือก็ขอให้มีละกันแต่ว่าถ้ามีอินทรชิตมันก็ต้องมีนางมณโทป่ะหรือว่าจะเอาอินทรชิตแบบเป็นลูกน้องเฉยๆไม่ใช่ลูกก็ก็ย่อมได้นะ แต่คือเอา,อางี้ว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกแย่กับการที่ทศกัณฐ์เป็นวัยหนุ่มขนาดนั้นคือเรารู้สึกแบบตอนทศกัณฐ์โผล่มาแล้วเป็นแบบวัยหนุ่มแบบเฮ้ยเป็นนักวิจัยอะไรประมาณนั้นเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเนี่ยแหละเนี่ยแหละแบบโคตรเท่เลยเนี่ยแหละมันดูสมเหตุสมผลคือตัหนางสีดาเพื่อจะเอาพลังอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบเออมันต้องมีความเนินเนินนิดนึงดูมีความแบบชัว่วแบบเนินเนินอะเออซึ่งเรารู้สึกว่า เออแบบว่า image อิมเมอ่ะมันตอบโจทย์มากเว้ยคือไม่นคนอื่นอาจจะไม่ชอบแต่เรารู้สึกว่าเอออิมเมมันตอบโจทย์มากอืก็ถ้าสมมติว่าเจ้าตัวสู้ก็อาจจะเท่กว่านี้ด้วยซ้ำอะเออต้องรอดูเนาะอันนี้แค่แบบแค่หุ่นอย่างเท่ขนาดนี้ถ้าแบบเจ้าตัวสู้อ,า,อาจจะเท่กว่าก็สิ่งที่หวังนะคะก็หวังให้มีเอออินทรชิตนางมนโทนะคะหวังมากว่าจะมีนะคะคิดว่า,าอินทรชิตน่าจะได้แหละน่าจะตัวนั้นแหละน่าจะได้อินทรชิตแหละแต่ว่า เอ้ยนางมณโทจะได้ไหมน้อก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะคือก็เปลี่ยนธีมจากที่ทศกัณฐ์มันจะเอานางสีดามาเพื่อแบบเป็นเมียตัวเองก็เปลี่ยนเป็นแบบเออจะมาเอาพลังแทนก็ดูดีขึ้นเยอะเลยนะอืมอืมก็เหมือนอัปเกรดเนื้อเรื่องไปนะคะโอเคพูดกันมาครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวจะยาวไปมากกว่านี้นะคะก็จริงๆน่าจะตัดให้สั้นลงกว่านี้แหละเพราะว่าน่าจะพูดแบบวนไปวน,นมาเยอะ เอาเป็นว่าคือเราอะรู้สึกว่าก็อยากให้ทุกคนหลายๆคน่ะไปสนับสนุนนะคือไปเสพภาพแต่งสีเสียงก็ได้คือถ้ามีมีแบบว่ามีปัจจัยพอผัดใสยว่ามีอะไรอะมีกาลังซัพพอนะก็อยากให้ไปดูอะเพราะมันแสงสีเสียงสวยจริงๆนะมันแบบโอ้แกแอนิเมชันคนไทยอะเราก็อยากสนับสนุนคนไทยแหละแต่ว่าก็แอบ,บเสียดายเรื่องเนื้อเรื่องจริงๆอะคือมันเราไม่ใช่คนเดียวที่ติแต่ว่าหลายๆคนที่เลยที่ติคือเราอะแอบบคิดแล้วแหละหนึ่งชั่วโมงครึ่งกับเรื่องรามาเกียรมันไม่พอนะคะแล้วก็ เรื่องตัวละครแบบการแบบการออกแบบคอตูมาอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่าถ้ามันโกอินเตอร์ล้วก็อยากให้แบบแบบมึงประเทศต่างประเทศอะ่ะเขาได้เห็นว่าแบบเออชุดไทยมันแบบประมาณเนี้ยมันแบบมันเวอร์มันสวยนะอะไรประมาณเนี้ยเออแต่ว่าก็ไม่ได้มีโอกาสอ่ะอืแต่ก็ยังไงก็ตามก็ยังขอชื่นชมว่าเออก็อมาดัดแปลงให้มันมีความ เรามาเกียนให้มันไม่บองอ่ะเออก็พูดตามตรงว่าเรามาเกียนสมัยก่อนมันบงแกบทมันบงมากแบบเอาเป็นลูกแล้วก็อะไรเชื่อคำำําทํานายไปทั่วอันนี้ก็คือไม่มีเลยเนาะกลายเป็นว่าแบบเป็นเกี่ยวกับความเชื่อแนวแบบเออนักล้มมันตาไม่มีจริงหรอไม่มีจริงแต่ก็คืองงเหมือนกันว่าพูดว่าไม่มีจริงไม่มีจริงแต่ว่าแกก็แบบอะไรอะแบบพลังเฮงพรอินอะไรอย่างเงี้ยคือโดยรวมแล้วภาพแสงสีเสียงอ่ะมันน่าเสพมันน่าแบบ เข้าไปดูมากคือเราอะรู้สึกแบบดีมากอะตอนแบบดนตรีไทยขึ้นตอนแบบแสงสีมันมาฉากต่อทั่วอะไรเงี้ยเรารู้สึกดีมากนะคะแต่ว่าก็นั่นแหละทุกคนก็อาจจะติดเรื่องเนื้อเรื่องนิดนึงที่ที่สั้นไปแล้วก็เหมือนเอ็นเครดิตอะจะมีเรื่องแบบที่เป็นผู้หญิงผมทองอะแล้วเหมือนตอนแรกอะอะไรโฆษณาตอนแรกๆเลยอะเหมือนจะเป็นแบบมีจริงๆมีผู้หญิงผมทองด้วยอะแต่ว่าสรุปคือไม่มีอะแล้วก็เหมือนล่าสุด พิ่งมามีในเอนเครดิตว่าเออภาคหน้าน่าจะมีนะผู้หญิงผมทองแล้วก็แล้วทําไมถึงภาคนี้ไม่มีอะไรเงี้ยก็แอบ,บงงง,งดนิดนึงแต่เอาเป็นว่าก็ประมาณนั้นแหละค่ะทุกคนก็สำหรับวันนี้ก็คงน่าจะหมดเพียงเท่านี้นะคะก็สําหรับความชอบจริงๆเราชอบมากนะแบบว่าเออโดยส่วนตัวเราก็รู้สึกว่ามันก็ยกระดับไทยไปอีกขั้นนึงแหละแต่ว่าก็แอบ,บเสียดายนิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็ นั่นแหละหวังว่าจะได้เห็นภาคต่อๆไปนะก็ถ้ามีโอกาสนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ก็คงหมดเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ